บายดีคอยชื่อนางกบธรรมวงศ์มินี่จะมาแก้วิชาแสงเลยค่ะข้อที่32ซึ่งคำถามมีอยู่ว่าทางอันหนึ่งเป็นรูปทรงวังมีรวงสูง2เมตรและเส้นผ้ากลาง2เมตรในทางมีน้ำมันเต็มคนผู้หนึ่งสังเกตวัตถุหนึ่งที่อยู่ไกลอยู่กลางก้นถังด้วยมุม60องศาเทียบใส่เส้นซากของหน้าถังถามว่าเราจะเห็นดงเลิกไปเท่าไรเทียบใส่ปากถังและอัตราแสงหักของน้ำมันในถังนั้นแม่นเท่าไรนี่ก็จะเป็นระยะแต่ e หา a เท่ากับ2เมตร a หา v ก็จะเท่ากับ2เมตร o หา v ก็เท่ากับ2เมตรซึ่งเส้นผ่าใจกลางก็จะเท่ากับ2เมตรเดี๋ยวนี้จะเป็นในกรณีถ้าเป็นรูปจัตุรัสซึ่งมุมฮอดเท่ากับโอ้ยมุมหักเท่ากับ60องศาระยะโซ่หาระยะรูปแล้วก็แบดล้อมที่1โซ่หา S ขีดเบิ่งรูป3แจ S ขีด DO คือ S ขีด D แล้วก็ O ซึ่งเท่ากับ60องศาตั้ง60องศาเท่ากับ DO หารให้ DS ซึ่ง DO นี่จะเท่ากับ EO หารให้2จะเท่ากับ EO นี่เท่า2นี่ก็จะเท่ากับครึ่ง1ก็เท่ากับ1ส่วนให้ S ขีดซึ่งตั้ง60องศาเท่ากับ 1.73 ถอนเอา S ขีดเท่ากับ1ส่วนตั้ง60องศาเท่ากับ1ส่วน5คัน2ของ3เทียบเท่ากับ 0.57 ซังติเมตรแล้วมาซอกหา N1 จากสูตรซิน i หารให้ซิน r เท่ากับ N2 หารให้ N1 ซึ่งซิน60องศานี้เท่ากับ5คัน2ของ3ส่วน2ถอนเอา N1 จะได้ N2 คูณให้5คัน2ของ3ส่วน2ซิน i เท่ากับ n 2 5คัน2ของ3หารให้2ซิน i ซึ่งตั้ง i เท่ากับ1ส่วน2เท่ากับ 0.5 i จะเท่ากับ37องศามาแทนเข้าจะได้ n 2คือน้ำจะเท่ากับโมเมนต์ซึ่ง N2 นี้เท่ากับ1เพราะว่า N2 แม่นอากาศคูณให้5คัน2ของ3หารให้2ส่วนให้5คัน2ของ3ส่วน2ซิน37องศาซึ่งจะเท่ากับ 1.73 หารให้2คูณ 0.45 ซึ่งซิน37องศานี้เท่ากับ 0.45 ซึ่ง N1 จะเท่ากับ 1.73 หารให้ 0.9 เท่ากับ 1.92